ปลาอยู่ข้างล่างนู่นนี่เดี๋ยวเราลงไปเดินข้างล่างแล้วเดินไปนู่นจะลงไปตรงนี้ลงไปกับแม่นี่มานี่เลยไปถวายทำบุญในบ่อบุญที่ท่านทั้งหลายได้มาตอบแทนพระบุญของพ่อไว้บูชาคนพระบุญคนกระทำคนพระสงฆ์กับเราตอนนี้นูอยู่ที่ไหนเนี่ยวัดไร่ขิงวัดไร่ขิงมาบ่อยยังมาบ่อยแล้วมาบ่อยแล้วให้อาหารปลาให้ไปแล้วอันนี้จะเอาไปไปให้ที่ไหนพุทธมณฑลสายสี่มันอ้วนมากเลยเอาไปให้ที่สวนพุทธอีกดูดิมันลอยมาเต็มเลยเห็นไหมนี่มันไม่กินแล้วเนี่ยเห็นไหมไม่พ่อมันชอบแต่ขนมปังอืมไอ้ขนมสีไม่กินเลยเห็นปะรอยนี้อย่างเดียวเลยนั่นเป็นรอยอยู่ตรงโน้นแล้วเขากั้นไว้ไงไม่ให้มันออกเห็นปะตอนนี้เราอยู่ที่พุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมน้องเอ็มเจจะไปไหนผมจะทำเหมือนคือไม่เห็นปะนี่ออกสื่อนะเนี่ยสวัสดีครับสวยๆอ่ะเสือสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้น้องเจจะไปไหนครับอาหารโปอาหารโปที่ไหนเนี่ยเราอยู่ไหนเนี่ยตอนนี้พุทธมณฑลสายสูพุทธมณฑลสายสูจังหวัดจังหวัดอะไรอยุธยาจังหวัดอยุธยาจังหวัดนครปฐมนครปฐมปฐมสื่อโอ้ตอนนี้เราเข้ามาข้างในเราเนี่ยลึกเข้ามาแล้วบริษัทเหล็กทับเจจะไปให้ตรงไหนเนี่ยอาหารป่าน้ำเยอะมากแล้วเราจะไปให้ตรงไหนเนี่ยอาหารป่าเข้าไปองค์พระไปเที่ยวองค์พระดีกว่าพ่อเที่ยวแป๊บเดียวเด้อให้อาหารปลาเสร็จก็กลับออกมาเด้อเออได้เลยเตาที่ไหนเตาถ้าหนูเข้าไปข้างในนั้นได้ป่ะถ้าหนูจะเข้าไปดูเตาได้ไหมพ่อจอดตรงนี้ไหนนี่ตรงนี้นี่จอดได้ที่ไหนคนน่าจะเยอะอยู่ในข้างในไม่ได้เข้ามานานแล้วเนี่ยเป็นปีแล้วเนี่ยสักระองค์พระประธานไปทางนี้เดี๋ยวซ้ายรถวิ่งสวนทางหน้าฝนมันลมลื่นเขียวเดี๋ยวขจีกระจรพ่อจอดตรงนี้เออจะจอดห้ามจอดตลอดเนี่ยห้ามจอดตลอดเนี่ยเข้าใจไหมเข้าใจนึกว่าทำไมไอ้นี่มันจอดนี่เป็นมอเตอร์ไซค์ห้ามจอดตลอดร่มรื่นดีจังเลยพ่อไหนปลาเนี่ยปลาสมัยก่อนปลาแคทกับออมจะออมมาแถวนี้เนี่ยไม่ให้จอดแค่องค์พระนี่นะไม่จอดแค่ร้านเมื่อก่อนแล้วจอดไรไม่เป็นระเบียบจอดตรงนี้
ี๋ยวจะพาเด็กไปให้อาหารปลาก่อนไปแล้วก็หลังจากที่สักการะไหว้พระประธานอยู่ด้านหลังของนาโอแล้วครับฝั่งด้านนี้จะเป็นสระกลางอยู่ตรงใจกลางเลยนะสระน้ำเนาะน้องเจเอาอาหารปลาไปให้ปลาแล้ววันนี้คนเยอะพอสมควรนะครับคืนนี้เวียนเทียนเนาะที่นี่เนาะปลาอะไรปลาช่อนปลาคาร์ฟก็มีนะปลาคาร์ฟอยู่ได้ไงวะไม่มีออกซิเจนให้ไหลลงนู่นนั่นเองให้มันโรยๆที่มันจะได้กินโรยตรงนี้มันก็ไหลไปเองเจบอกอยากให้อาหารแบบนี้มานานแล้วก็เลยจัดให้เลยอาหารปลาปลาคาร์ฟมีปลาคาร์ฟด้วยวันนี้ก็ท้องฟ้าครึ้มๆนะครับเพื่อนๆเหมือนฝนจะตกเลยนะเรามาก็ช่วงเย็นแล้วบ่าย 3:00 น. 4:00 น. แล้วอากาศเย็นๆไปให้ไก่จังอ๋อตรงนู้นปลาวิ่งตามเอ็มเจปลาวิ่งตามเอ็มเจเห็นไหมมันมีปลาอะไรมั่งปลาครับกับปลานิลปลาครับกับปลานิลเดี๋ยวถลายลงโน่นนะอย่าเทเยอะเทแล้วก็ได้กินแต่ตรงนี้แหละแม่ที่เจอแม่ประคับใหม่ให้ปลานินตัวโตด้วยเดินโรยบนนี่น่ะโรยบนนี้มันก็ไหลลงเองจับก้นถุงเออนั่นแหละมันลงเองแหละไปโรยไปนั่นแหละเราไปฝั่งนู้นมันไม่ได้กินไปแม่มีปลาอะไรเนี่ยตัวใหญ่จังปลานิลตัวใหญ่จังเลยมีทั้งปลานิลปลาช่อนมีเต่าไหมนกไม่กินหรอกมันใหญ่ไปดูดินกมันยังอยากจะมาดูปลาเลยอ่ะมันอยากจะกินปลาเปล่า นกบอกเขาให้อะไรกันเนาะบอกโอ้ยรอเรือนี่เป็นเด็กลาวหรือเด็กเขมรวะเนี่ยทำไมรอเรือมันชัดจังมันฝนจะตกเลยไม่ตกแล้วคึ้มๆไหนแม่บังคับหายยังไงก็จะให้เทนเดี๋ยวเราจะไปไหนต่อเจเราจะไปไหนต่อไปสนามบอลไปสนามบอลแล้วใช่ไหมจะไปซ้อมบอลเหรอเพื่อนจะจำได้ไหม
เป็นไงวันนี้มาเที่ยวสนุกไหมสนุกได้ไปที่ไหนมั่งพ่อพ่อถ่ายหนูที่สนามบอลได้นะเออเดี๋ยวหนูไปที่ไหนมั่งวันนี้วันนี้ไปวัดละวัดอะไรเนี่ยแล้วพอวัดอะไรที่เราไปกินก๋วยเตี๋ยววัดท่าพูดวัดท่าพูดแล้วก็วัดไร่ขิงแล้วก็ไปไหนต่อแล้วก็พุทธมณฑลสาย4พุทธมณฑลสาย4อันนึงก็จะไปสนามบอลจะไปสนามบอลจะไปเตะบอลใช่ไหมจะไปเจอเพื่อนใช่ไหมโอเคงั้นปิดคลิปไว้ตรงนี้ก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันใหม่เจอกันใหม่ที่สนามบอลที่สนามบอลโอเคไปกันได้